เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดห้องเบอร์13เหตุการณ์นี้เกิดที่ห้องพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนปกติแล้วคุณนิกเจ้าของเรื่องอยู่ที่ห้องเบอร์18แต่พอขึ้นปวส.1เพื่อนที่เคยอยู่ห้องเดียวกันย้ายไปเรียนที่อื่นคุณนิกก็เลยย้ายไปอยู่ห้องเบอร์13พร้อมกับเพื่อนๆที่เรียนปวส.ห้องเดียวกันในห้องก็จะมีเตียงเดี่ยวเรียงกันอยู่3เตียงอยู่กัน3คนหลังเลิกเรียนคุณนิกกับเพื่อนก็ไปเที่ยวกันต่อกลับมาถึงห้องก็ประมาณเที่ยงคืนได้เลยรีบอาบน้ำแล้วก็เข้านอนพอประมาณ2:00คุณนิกรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นว่าในห้องมีไฟริมทางเดินสาดเข้ามาทำให้ห้องไม่มืดสนิทพอจะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแต่พอคุณนิกหันไปมองหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างๆปรากฏว่าเห็นหน้าเพื่อนเป็นหน้าผู้หญิงซึ่งคุณนิกไม่รู้จักมาก่อนคุณนิกเลยรีบหันหน้าหนีทันทีและนอนตัวเกรงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเผลอหลับไปตอนเช้าคุณนิกก็ถามเพื่อนๆว่าเมื่อคืนมีอะไรผิดปกติไหมเพื่อนๆก็งงแล้วก็บอกว่าก็ปกติดีนะเพื่อนทั้งสองคนไหว้พระก่อนเข้านอนทุกคืนน่าจะเพราะเหตุนี้ทำให้ทั้งคู่ไม่ต้องเจอกับอะไรที่คุณนิกเจอหลังจากนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอีกกับคุณนิกกระทั่งผ่านไปปีกว่าเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันก็ย้ายออกไปทั้งคู่คุณนิกเลยต้องนอนอยู่คนเดียวแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาทำให้คุณนิกเกิดความกลัวและจะขอย้ายห้องใหม่แต่เจ้าของหอก็บอกว่าไม่มีห้องว่างเลยขอให้อยู่ห้องนี้ไปก่อนแล้วจะลดค่าเช่าให้ครึ่งหนึ่งด้วยความที่อยากลดค่าใช้จ่ายเพราะต้องเตรียมตัวทำโปรเจกต์จบในปีหน้าคุณนิกเลยทำใจดีสู้เสืออยู่ห้องเบอร์13ต่อไปเย็นวันหนึ่งคุณนิกเปิดทีวีไว้เป็นเพื่อนแล้วก็ตั้งเวลาปิดไว้ไม่นานคุณนิกก็หลับไปประมาณ3:00คุณนิกสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงอยู่หน้าห้องน้ำคุณนิกไม่รู้จะทำยังไงเลยหันหลังให้สักพักผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้ามาหาแล้วขึ้นมาบนเตียงเธอใส่ชุดสีเขียวผมสั้นประบ่าแต่มองไม่เห็นใบหน้าคุณนิกขยับตัวไม่ได้และพยายามดิ้นรนอยู่นานจนหลุดมาได้ในที่สุดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปคุณนิกจึงพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วนะไม่อยากเจอแล้วไม่ต้องออกมาให้เห็นอีกแล้วนะขอร้องละหลังจากนั้นคุณนิกก็ไม่เจออะไรตลอด1สัปดาห์กระทั่งมาถึงวันโกนคืนนั้นคุณนิกตั้งใจจะเปิดทีวีเป็นเพื่อนขณะที่กำลังจะเอื้อมมือไปเปิดทีวีนั้นคุณนิกก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นตรงระหว่างเตียงกับโต๊ะวางทีวีพอเห็นอย่างนั้นคุณนิกก็รีบถลายตัวถอยไปจนติดหัวเตียงแต่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็คลานขึ้นมาบนเตียงแล้วขึ้นมานั่งทับอกคุณนิกอย่างรวดเร็วคุณนิกกลัวสุดขีดหลับตาปี่และพูดออกมาว่าก็บอกแล้วไงว่าเหนื่อยแล้วอย่ามาหลอกอย่ามาหลอนกันอีกเลยผมสัญญาว่าถ้าผมจับทหารได้ใบดำผมจะไปบวชให้คุณนิกพูดจบก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นหัวเราะในลำคอเบาๆแล้วคุณนิกก็รวบรวมกำลังทั้งหมดดันตัวลุกขึ้นจากเตียงแล้วรีบวิ่งไปห้องเพื่อนแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนคุณนิกก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันคืนนั้นคุณนิกก็นอนอยู่ห้องเพื่อนพอตอนเช้าเพื่อนที่คุณนิกไปขอนอนด้วยเป็นคนมีเซนส์ได้เดินเข้าไปในห้องเบอร์13แล้วเขาก็เห็นว่ามีต้นโพเล็กๆ เกิดขึ้นมาตรงหลังห้องเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเพราะต้นโพต้นนี้แหละที่ทำให้เขามีฤทธิ์แข็งแกร่งคุณนิกร้อนใจเลยถามว่าแล้วเราจะทำไงอะถอนทิ้งเลยดีไหมเพื่อนก็บอกว่าถอนทิ้งก็ได้แต่ต้องทำพิธีถอนต้นโพนะ
เดี๋ยวเราจะไปขอให้ลุงมาถอนให้ลุงเราอ่ะแกพอมีวิชาติดตัวมาบ้างคุณนิกนอนอยู่ห้องเพื่อนจนลุงของเพื่อนมาทำพิธีให้วันที่คุณนิกไปบอกเจ้าของหอว่าจะให้ลุงของเพื่อนมาทำพิธีให้คุณนิกก็ถามถึงประวัติของห้องเบอร์13ว่าเป็นยังไงเจ้าของหอก็ยอมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนหอนี้เคยเป็นหอหญิงแต่ประมาณ5ปีก่อนมีผู้หญิงไปทำแท้งกับหมอเถื่อนแล้วเธอก็ตกเลือดตายในห้องเบอร์13หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นในห้องนั้นบ่อยๆทำยังไงผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ไปเลยเปลี่ยนจากหอหญิงไปเป็นหอชายเพราะผู้ชายไม่ค่อยจุกจิกเรื่องห้องนั้นพอฟังจบคุณนิกก็ได้แต่คิดในใจว่าเรื่องอื่นจะไม่ว่าเลยแต่นี่เป็นเรื่องผีจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็กลัวผีทั้งนั้นหลังจากทำพิธีเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ออกมาอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน